าครับกาเรียนท่านอาจารย์ผู้สอนเรียนท่านผู้ชมผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ตั้งโดยเฉพาะท่านวิทยากรวันนี้ขอพสสลกับก้าวต่อไปในการแก้รัฐธรรมนูญขอฟังที่คำนวณแล้วสสลไม่รู้จะเกิดได้หรือเปล่าท่านฟังอนาคตได้กับสารรัฐธรรมนูญพินิกรบอกว่าประเทศอื่นเนี่ยประมาณ100ปีเราคงจะต้องใกล้จะถึงจุดเปลี่ยนแปลงศตวรรษสำหรับบ้านเมืองไทยจริงๆวันนี้เป็นวาระที่มันวาระที่มันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญไม่ใช่ฉบับแรกที่กำหนดเป็นวาระแต่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่สองที่ได้กำหนดเป็นวาระธรรมนูญคือครั้งแรกได้มีการยึดอำนาจโดยคณะราษฎรพอยึดอำนาจมาแล้วก็ไปจัดอยู่ประมาณสัก5เดือนก็ไปจัดทำรัฐธรรมนูญก็เลยเอาวันที่10ธันวาคมเป็นรัฐธรรมนูญคราวนี้ที่ครั้งนั้นผมถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนไม่รู้กี่ศตวรรษแล้วนะจุดที่1คือเป็นการจุดเปลี่ยนจากรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นรัฐราชสมบัติผมจะใช้คำพูดนี้นะแต่ผมมักจะใช้ชอบคำพูดว่าเป็นรัฐประชาชาติชาติหมายถึงประชาชนที่เป็นพลเรือนของประเทศทุกคนการเกิดรัฐธรรมนูญครั้งแรกเนี่ยได้เกิดชุมชนใหม่ผมไม่ใช่ใช้คำพูดกับคนรุ่นใหม่นะชุมชนใหม่ที่มาจากราษฎรก็คือชุมชนที่หนึ่งคือคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเดิมเนี่ยอาจจะมาโดยรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชแต่คณะรัฐมนตรีใหม่เนี่ยมีโอกาสมาจากราษฎรถ้าดังๆก็คือท่านเตียงสิริหรือรัฐสภาแต่ในขณะนั้นมีสภาเดียวคือสภาผู้แทนราษฎรสภาการเลือกตั้งก็จะมีราษฎรเข้ามาเยอะสิ่งหนึ่งที่นะครับผมเนี่ยก็ภูมิใจว่าเป็นคนธรรมดาที่เป็นชาติพันธุ์มาอยู่ได้ก้าวเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรจากผลพวงของรัฐธรรมนูญก็คือท่านอาจารย์วัยผมใหม่ต่อไปนะนอกจากนั้นท่านนักศึกษาที่อยู่ในที่นี้เรายังเกิดรัฐราชการรัฐราชการเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้เอาข้าราชการมาจากสมบูรณาญาสิทธิราชเราเอาข้าราชการมาจากการศึกษาเกิดการแข่งขันเรื่องการศึกษาเกิดทุนนักเรียนทุนต่างๆเราจะไม่ได้จะไปสู่ท้องถิ่นอันนี้คือเป็นจุดเปลี่ยนที่จุดเปลี่ยนอันนี้ได้ถูกหยุดยั้งโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ยาวที่สุด13ปีกว่าก็คือ14ปีเป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านการแก้ไขแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญผมถือว่าเป็นวงจรอุบาทก็คือการรัฐประหารเมื่อปี2490หลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นวงจรตลอดมาถึงรัฐธรรมนูญปัจจุบันก็คือยึดอำนาจเขียนรัฐธรรมนูญแล้วก็มีรัฐสภามีรัฐมนตรีแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีการยึดอำนาจเรื่อยมาแต่สถานการณ์ที่ผมคิดว่าครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนจากที่นิกรได้ไม่ได้ไม่รู้เนี่ยการที่จะดูเป็นจุดเปลี่ยนของศตวรรษขึ้นมาได้เนี่ยผมมองว่าอันที่หนึ่งน่าจะเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขของสังคมของแต่ละประเทศถ้าเราไปศึกษาไม่ว่ารัฐธรรมนูญที่คุณรัฐธรรมนูญมันจะมีเงื่อนไขบังคับวันนี้ผมคิดว่าเราไม่อยากจะพูดเงื่อนไขของประเทศไทยมันมีอะไรสภาพที่ประชาชนรู้สึกว่าเป็นไทยหรือเป็นแวดล้อมวันนี้ประชาชนจำนวนหนึ่งหรืออีกจำนวนหนึ่งก็อาจจะแย้งกันมองเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นภัยของมวลมนุษย์คนไทยกลุ่มหนึ่งจึงได้ออกมาเรียกร้องให้ได้การแก้ไขทั้งที่ใช้ไปได้
ไม่ถึง3ปีนะครับเงื่อนไขอีกอันหนึ่งที่ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญมากก็คือผู้นำถ้าผู้นำคนนั้นเป็นแบบท่านประธานไม่เคยเป็นนักประชาธิปไตยเลยก็ยังสามารถทำได้แต่เงื่อนไขของเราเนี่ยมีผู้นำที่เป็นผู้ฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นผู้นำเงื่อนไขนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขใหญ่ๆสามสัตว์แต่เงื่อนไขอีกอันหนึ่งที่มองไม่เห็นและผมก็คาดเดาไม่ถูกคือเงื่อนไขของยุคสมัยเงื่อนไขของการตื่นรู้ของประชาชนผมไม่น่าเชื่อเลยว่าวันนี้ที่ไปชุมนุมประท้วงเนี่ยพูดถึงรัฐธรรมนูญสมัยก่อนชุมนุมประท้วงแค่ได้แต่วันนี้มาพูดถึงรัฐธรรมนูญพูดถึงรัฐสวัสดิการพูดถึงสิ่งแวดล้อมพูดถึงความเหลื่อมล้ำพูดถึงความสิทธิ์ไม่เสมอกันแล้วพูดที่รุนแรงมากไปพูดที่สภาไม่ทำไมมีลิฟต์สสสวทั้งที่เป็นเงินภาษีของประชาชนเอาสิทธิ์อะไรไปจองลิฟต์ผมเองก็สะเทือนใจเหมือนกันเราเป็นคนไม่เข้าคนหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวอย่างครับอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าวันนี้เหมือนว่าทุกคนนั่งบนเวทีเนี่ยจะอ้างเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญแต่ยุคสมัยนี้หรือการตื่นรู้ของสังคมไทยขนาดนี้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นคนที่มานั่งอยู่ข้างบนมันเป็นเรื่องของประชาชนแล้วนะครับผมเองทางพี่กำนวลได้พูดถึงได้เห็นภาพเราก็ยังมีความเชื่อมั่นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังคืนอำนาจไปให้เจ้าของอำนาจอธิปไตยเพราะเราเชื่อมั่นในการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเป็นผู้ร่างท่านอาจารย์พนัทผมมีอาจารย์โภคินอาจารย์ชูศักดิ์และก็ฝ่ายค้านตอนสมัยนั้นมีเจ็ดพรรคร่างของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นมานึกใครอยากจะเขียนก็เขียนได้มีการประชุมเป็นปีรวมทั้งไปฟังอาจารย์ด้วยเราจัดทำร่างเพื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือ1ให้แก้ไขง่ายการแก้ไขง่ายของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยคือแก้ไขเนื่องจากผมบอกว่าเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งฉบับไม่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นการแล้วมีจำนวนหมวดมากที่สุดคือ17หมวดแล้วหมวดต่างๆเนี่ยนอกจากมีรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐสภารัฐบาลมันยังมีรัฐอิสระรัฐอิสระก็คือศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่ไม่ยึดโยงประชาชนเราก็จึงจำเป็นว่าถ้าเกิดจะแก้ไขเนี่ยถ้าเราจริงๆไม่ควรจะถึงครึ่งด้วยซ้ำเพราะฝ่ายค้านตอนนี้มีแค่222คนแต่ครึ่งหนึ่งมันคือ375ฝ่ายค้านแค่ไม่ได้อยู่แล้วแต่ฝ่ายค้านก็จะหวังอย่างพรรคพิธีกรหวังพรรคประชาธิปัตย์หวังพรรคภูมิใจไทยมารวมกันเพราะพรรคพลังประชารัฐนั้นเขาหมายมั่นปั้นมือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกและสว.จะมีแบบพี่กำนูลก็ไม่รู้เยอะไม่เยอะเวลาดูอภิปรายพอมารวมกันเนี่ยฝ่ายค้านก็แก้ไม่ได้จึงฝันรวมๆกันแล้วว่าพรรคชาติไทยพัฒนาจะมาร่วมกันแก้พรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยก็เลยเสนอไปถ้าจะแก้ครั้งนี้ขอให้เสียงรัฐสภาเกินวันก็366คนกึ่งอันนี้จึงเป็นแต่พอของรัฐบาลท่านนิกรก็ได้พูดแล้วว่าเนื่องจากการแก้รัฐธรรมนูญนี้แคร์ความรู้สึกของสว.ต้องการจะเอาใจสว.อันนี้ให้พูดแบบอาจจะแรงไปหน่อยก็เลยไปกำหนด3ใน5ถ้าตอนนี้ถ้ายังไม่เอานายพลอีก5คนเข้ามาเนี่ยก็คือ440คนไม่มีปัญญาหรอกมันกับยากผมเคยพูดว่าหลายคนว่ายากยิ่งกว่าเดิมเพราะมันไปเป็นแค่
หัวใจของเขาเช่นเราอยากให้มีนายกรัฐมนตรีมาจากส.ส.อย่างเงี้ยก็คือไปตัดอำนาจส.ว.ผมไม่มั่นใจไม่มั่นใจดังนั้นแค่ข้อแรกเนี่ยก็ต้องขอไปเถียงในกรรมธิการนะผมก็คิดว่าวันนี้พื้นฐานของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่ได้เริ่มเหมือนพื้นฐานถ้าเกิดสว.มาจากการคัดสรรตามรัฐธรรมนูญไม่ได้มาจากการแต่งตั้งเราไม่จำเป็นต้องแก้แต่บนโชคร้ายก็มีความโชคดีผมต้องให้เครดิตกับคนนอกสภาที่เห็นว่าไทยทุกคานคือรัฐธรรมนูญสว.ก็เลยมาเคลื่อนไหวให้มีการแก้แล้วท่านสว.ก็จำนวนมากเนี่ยในที่ประชุมได้ก็เห็นว่าชาติบ้านเมืองมีความสำคัญเราก็เริ่มแล้วให้มีการแก้รัฐธรรมนูญถ้าร้ายที่สุดได้เท่ากับแก้ของพรรครัฐบาลก็คือการแก้256ก็คือ3ใน5คือฝ่ายค้านไม่มีสิทธิ์จะไปแก้จะไปขอร้องใครล่ะไม่รู้ว่าฝ่ายค้านจะถูกดูดไปอีกเท่าไหร่เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันสามารถจะดูดส.ส.ไปได้แต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ฝันใหม่ในข้อที่2เมื่อกี้ฟังที่ธรรมนูญแบบละเอียดแล้วก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันข้อที่2กับส.ส.ร.ที่เราจะมีแต่ผมเชื่อมั่นว่าในส่วนตัวเนี่ยอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญถ้าไม่ใช่อำนาจของสภานิติบัญญัติแล้วไปให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ใช่อยู่ในอำนาจทำตัวเป็นรัฐธรรมนูญขึ้นมาผมคิดว่ามันก็คงจะยากเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเราหลายคนก็อาจจะหวังจากศาลรัฐธรรมนูญยากเพราะว่าในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเราเขียนให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเนี่ยจะอยู่หรือไปคือเขามีอยู่แล้วให้อยู่ที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแต่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เขาอยู่ต่อให้คนเดิมอยู่ต่อแต่พอคณะกรรมการ10เนี่ยไม่ให้อยู่ต่อนะกกต.อาจจะออกมาพูดเยอะหน่อยไม่ให้อยู่ต่อแต่ศาลรัฐธรรมนูญให้อยู่ต่อทราบว่าบางคนอยู่ถึง12ปีมันจะเห็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามที่หลายคนได้เห็นแต่อย่างไรก็ตามผมให้ความสำคัญในสภาเนี่ยน้อยกว่านอกสภาแต่จริงๆไม่ใช่ว่านอกสภาต้องใช้ความรุนแรงนอกสภาต้องใช้ความรู้และใช้เหตุผลว่าทำไมเราต้องแก้รัฐธรรมนูญทำไมเราต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นส.ส.ร.เราอาจจะทำเหมือนออสเตรเลียก็ได้สื่อสภาไม่ต้องมายุ่งกับการแก้รัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญเป็นมติของมหาชนเอามาแก้แล้วเข้าไปหรือในหลายประเทศที่ใช้อยู่ดังนั้นส.ส.ร.ของพรรคฝ่ายค้านเราก็บอกว่า200คนให้เลือกตั้งทั้งหมดแต่ทีนี้เกณฑ์เนี่ยผมคิดว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกณฑ์แบบไอรอนคือไม่ต้องกำหนดว่าคนสมัครเป็นส.ร.จะเป็นเด็กผู้ใหญ่สมัครได้หมดเพราะการจะเป็นส.ส.ร.ได้ไม่ใช่คนสมัครเป็นคนเลือกบางคนบอกว่าถ้าส.ส.ร.ที่สมัครเป็นคนที่ควรจะดีแสดงว่าคนเลือกเป็นคนที่ควรจะดีถ้าส.ส.ร.ผู้สมัครเป็นคนค้ายาติดยาแสดงว่าคนเลือกเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วที่สำคัญอย่างนี้ถ้าเราไปดูในคณะรัฐมนตรีก็มีข่าวมากที่ฝ่ายผมยังมองว่าแต่อย่างไรก็ตามพรรคฝ่ายค้านก็เสนอไปว่าควรจะมา 100% คือเลือกตั้งทั้งหมดคณะการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยก็มีความเป็นห่วงว่าการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยคืออย่างคนอย่างไปด้อยค่าประชาชนว่าจัดทำร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ไม่มีความรู้พอแต่ผมกลับมองว่าจริงๆเนี่ยไม่ควรจะกำหนดให้ซ้ำแบบในการทั้งการเขียนกันเพราะว่าเกิดอาจารย์ธนสอนเลือกอาจารย์ธนัทมาอย่างเงี้ยอาจารย์ธนัทร่างได้เลย
แล้วเป็นการที่ไม่ได้ถูกแจ้งเกิดแต่เราจึงเขียนว่าอย่างไรก็ตามพบการขึ้นทางใน45คนที่จะเป็นคณะร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยให้มาจากสสรที่เลือกมา30คนส่วนอีก15คนก็ให้200คนเนี่ยเลือกมาชูมกราครับกับอย่างนี้ให้เลือกมาอันนี้คือรูปของพรรคฝ่ายค้านแต่คนเลือกอีก50คนเนี่ยมาจากรัฐสภา20เราก็รู้ว่าถ้าตามสัดส่วนรัฐสภา20ฝ่ายค้านก็ได้แค่6คนเราไปดังนั้นเพราะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสวมาเจ็ดคนนะสวเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านได้ทีเดียวแล้วก็เราก็ยังเป็นห่วงว่าอาจจะเอาคนที่ฝักใฝ่เผด็จการมาล่างเราอยากให้เป็นนักประชาธิปไตยมาล่างอันนี้ที่คงจะไปพูดคุยกันแต่จริงๆถ้าไปสัมผัสสวก็อาจไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่บางคนอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ไว้ใจประชาชนไม่เชื่อมั่นประชาชนอีกกลุ่มที่สองเมื่อก่อนผมอาจจะมีความเชื่อให้สภาให้มหาวิทยาลัยเลือกมาอีก20คนวันนี้องค์กรมหาวิทยาลัยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะฮะอันนี้ฝากว่าทำไมต้องเอาคน20คนไปอยู่ในกุ้งมือวันนี้เรามีนักวิชาการเยอะแล้วอีก10คนที่เป็นนักศึกษาให้กกต.เลือกเครดิตของกกต.อาจจะน้อยนะผมไม่ทราบนะเพราะว่ากกต.ชุดนี้เป็นชุดที่ทำให้30,000ชนะ7,000นี่คือสิ่งที่แตกต่างกันวันนี้พอมาฟังเนี่ยจำนวนเสียงของกรรมธิการเนี่ยรัฐบาล17คนสว15คนพรรคฝ่ายค้าน13คนในจำนวน13คนเนี่ยก็มีผมเข้าไปอยู่แล้วหลายคนของพรรคฝ่ายค้านหน้าละอ่อนหมดเลยนะแต่ว่าบนพื้นฐานเราก็มีคลังความรู้ซึ่งก็อาจจะเป็นทางทีมท่านอาจารย์ทีมหลายท่านนะครับคือเราคิดว่าเราจะยึดมั่นประชาธิปไตยเราจะไม่มีความเต็มใจเท่าที่ควรเพราะเราจะเต็มใจประชาชนดังนั้นจึงจะทำให้สิ่งต่างๆได้ถูกถ่ายทอดไปวันนี้ผมยังฝันว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีการตื่นตัวและมีการร่วมกันมาล่างของชนทุกชนผมไปอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องของเด็กเขายังชูโรงอยู่ในห้างเลยเรื่องของสตรีเขายังไม่สตรีมันทำเลยเพราะคุณไม่สามารถจะคิดในคนอื่นได้แล้วผมคิดว่าวันนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าจะแก้ปัญหาต่างๆเราน่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้จัดทำเพราะคนที่อยู่ก็คนนี้อาจจะไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูญนานเท่าไหร่แต่คนที่ออกมาประท้วงเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าเขาจะต้องเป็นผู้จัดการเป็น CEO ต้องมาเป็นผู้นำประเทศเขาจะต้องการทำรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดของเขาวันนี้เราไม่ควรจะไปต่อสู้กับยุคสมัยจนเกินไปนะครับในรอบแรกก็อยากจะถ่ายภาพรวมแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าร่างของฝ่ายค้านเป็นอย่างไรแล้วก็มีบางประเด็นที่อาจจะถูกถามในเรื่องต่างว่าทำไมไม่ได้แก้ที่ปวดเพื่อให้มาตอบจริงๆนะการเราแต่ก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมการติดตั้งจนถึงปัจจุบันว่าเรามุ่งมั่นที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญของทางรายการเนี่ยก็อยากจะให้มีสสรมาจัดรัฐธรรมนูญให้เป็นสถานที่หลายมากขึ้นในโครงสร้างของพรรครายการก็จะมีในสภาแล้วก็ผมจะต้องเดินตามในสภาเราก็ต้องยอมรับว่าเสียงภาคฝ่ายค้านน้อยกว่าสักเท่าไหร่โดยเฉพาะการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการแก้โดยรัฐสภาซึ่งขณะนี้ในส่วนของภาคฝ่ายค้านก็มีแค่212เสียงนะส่วนของสว.บวกรัฐบาลก็522เดี๋ยวบวกทหารใหม่5ก็เป็น527ในสภาเราก็จะทำได้เพียงแต่ว่าสสของพรรคฝ่ายค้านทุกคนต้องมีเอกและผมแล้วก็ต้องนำเสนอ
พราะเราคิดว่าในสภาเนี่ยเราคงไปโน้มน้าวค่อนข้างยากแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าทั้งสสสวเนี่ยก็อยากคิดถึงประชาชนส่วนนอกสภาเราก็มีในบทบาทพรรคการเมืองเราก็จะเป็นตัวกันที่จะมีการทำเพื่อผมคิดว่าในยุคนี้พรรคฝ่ายค้านซึ่งท่านอาจารย์ธนัทก็เป็นที่ปรึกษาของพรรคฝ่ายค้านเรามีคุยกันแล้วก็เราก็จะพยายามนำเรื่องของประชาชนเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็เราเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่บุคคลที่เป็นผู้มีชื่อเสียงของพรรคเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยจะไปลงสมัครสาธิตแล้วโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเป็นตัวแทนแต่ไม่ได้เข้ามาแต่ทุกคนก็จะทำงานหนักเลยไม่ว่าท่านอาจารย์ธงเทพอาจารย์ภูสักหรือท่านโบกินอะไรก็จะมาร่วมช่วยกันแต่ตัวแล้วตรงนี้ก็คือถ้าจะเป็นส่วนที่กระทำเพื่อผมคิดว่าวันนี้เราคิดว่าการมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่จำนวนเสียงของพรรคประธานก็น้อยไปแล้วแต่มาถึงจุดที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสวก็เห็นดีเห็นงามด้วยเนี่ยผมถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันของพวกเราเพราะว่าบริบทการตื่นรู้ของคนละเมืองเนี่ยสูงมากอันนี้เป็นอันที่หนึ่งแล้วก็ยังเชื่อมั่นในจุดตรงนี้ครับแต่คำถามที่สองครับท่านผู้ฟังและทุกท่านนะครับคือผมพยายามมองไปสามส่วนคือส่วนที่หนึ่งเนี่ยคือประชาชนส่วนที่สองก็คงเป็นคนหลายคนและส่วนที่สามเนี่ยผมคิดว่าคนที่จะมาเป็นผู้บริหารแต่ผู้ก่อตั้งโดยปกติเราต้องให้ความสำคัญสูงสุดต้องสูงสุดกว่ารัฐธรรมนูญต้องสูงสุดกว่าองค์กรต่างๆในรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นเพราะประชาชนเนี่ยเป็นมนุษย์ต้องมีความสำคัญกว่าเขาจะต้องเป็นผู้ไปเขียนรัฐธรรมนูญถ้าเรามาเข้าใจพอดีพอทำยังไงจะต้องทำให้ประชาชนเนี่ยมีความรักมีความหวงแหนหรือมีส่วนในการทำรัฐธรรมนูญเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์มานะก็อยู่ว่ารัฐธรรมนูญที่เราผ่านสสรมา4ครั้งเนี่ยอย่างครั้งที่1เนี่ยอายุคือรัฐธรรมนูญปี2492เนี่ยมีอายุแค่2ปีกว่ามาฉบับที่2เนี่ยรัฐธรรมนูญปี2511มีอายุ3ปีมาฉบับที่3รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมีอายุ8ปีแล้วฉบับที่4ปี50มีอายุ7ปีแต่รัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากสสรคือรัฐธรรมนูญสมัยแรกนะที่เป็นบัตรรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอายุ14ปีแสดงว่าการที่จะทำรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่แค่สสรแต่ตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์ได้คุณค่าดังนั้นผมจริงแล้วอีกประการหนึ่งสสรมีความสำคัญรัฐธรรมนูญปี40ที่เราคิดว่าเราหวงแหนเรารักไม่ได้ผ่านประชามติรัฐธรรมนูญที่คนถือว่าคนไม่ชอบมีความขัดแย้งบางคนบอกใช้คำว่ามีความเลวร้ายคือรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยผ่านประชามติรัฐธรรมนูญปี50ก็ผ่านประชามติก็เริ่มจะผ่านประชามติก็เรียกร้องให้แก้ผมคิดว่ากระบวนการประชาธิปไตยอันหนึ่งเนี่ยก็หนีไม่พ้นจะทำอย่างไรให้กระบวนการสสรสสรอาจจะเป็นแค่ผู้ประสานงานทำให้ทุกภาคส่วนมีการขับเคลื่อนแล้วมีการนำมาเสนอแล้วมีการกระทำซึ่งผมเองก็ท่านที่คำนวณกับท่านพิกรถอยไม่มี50คนที่จะมาถูกแต่งตั้งมาแล้วก็เกิดให้เกิด200คนมีการเลือกตั้งอันนี้ผมถือว่ากระบวนการเริ่มต้นมีความยุติธรรมกับทุกคน
ท่านไม่ต้องรอเขาเป็นคนพิการที่เดินเขาจะได้มีโอกาสมีสิทธิ์เท่ากันดังหลังจากนั้นเราไปตั้งกรรมาธิการสามัญหรือวิสามัญได้ไหมที่หมายกล้าอันนี้ใช่ไหมพอเริ่มต้นมีความรู้สึกว่าสสรมาจากประชาชนแล้วก็ไปสู่จุดตรงนั้นแล้วผมคิดว่าเมื่อประชาชนกลุ่มเนี้ยเขาได้มีส่วนกำหนดชะตากรรมชะตาชีวิตโดยเชื่อว่าเขาไปทำอย่างอื่นเขาควบคุมผู้ใดคุมไม่ได้ถ้าเขามาเดินในรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญบังคับคนทุกคนบังคับคนทั้งพ่อแม่คนรวยและพ่อแม่คนจนที่สุดดังนั้นผมคิดว่าวันนี้ท่าที่มานั่งฟังที่เจอที่คุยลึกๆเลยนะเหมือนว่าฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะไม่เถียงมากคือในส่วนสสรผมว่าที่พรรคฝ่ายค้านเสนอครึ่งหนึ่งเนี่ยเพราะเรามีตัวอย่างในรัฐธรรมนูญปี17 19 21 34 40 50ก็ใช้คะแนนจุดแล้วเราคิดว่าในบริบทช่วงนี้เพราะเราไม่รู้ว่าสสรจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าเราแก้ง่ายกว่านั้นนิดหนึ่งจะได้ไปขออนุญาตท่านเลือกตั้งเกิดมีการยุบสภาก็ไม่ต้องให้สวเลือกนายกก็ได้ระบบเลือกตั้งให้ดีก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอีกไปข้างหน้าปีหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นที่ข้อเสนอของฝ่ายค้านเราก็ได้ประชุมเราก็จะเอาทั้ง2ใน3 3ใน5 6แต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องมีความเป็นจริงในสังคมเราคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีจำนวนมากมายที่สิทธิเสรีภาพของประชาชนน้อยเรื่องแรกที่เราอยากแก้คือการกระจายอำนาจความจริงผมได้เขียนโน้ตเข้าไปว่าเรื่องการกระจายอำนาจให้มาอยู่ในหมวดหนึ่งด้วยซ้ำเพื่อจะได้รู้ว่าต้องกระจายอำนาจที่ประทายไปให้ชุมชนท้องถิ่นเขาได้พิจารณาอันนี้อยากเรียนให้ทราบอันนี้ก็เป็นความคิดแต่ว่าผมคิดว่าในคณะกรรมการวิสามัญแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยบรรยากาศประชุมมาสองสามครั้งมันก็เป็นกรรมการที่มีความสมานฉันท์ดูข้างนอกดูเหมือนเถียงกันนะแต่ว่ามีสมานฉันท์แล้วก็เอาเรื่องของประชาชนมาเป็นศูนย์รวมในการแก้ครับก็ยังไม่อยากให้ในระหว่างที่ยังมีเดือนนี้อีก4ครั้งแล้วก็เดือนหน้าน่าจะจบระหว่างนี้ก็อยากให้ติดตามซึ่งประธานและกรรมการก็บอกว่าให้สามารถเปิดเผยถ่ายทอดสดได้นะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนซึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องติดตามครับขอบคุณมากครับ